สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนเนาะตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่คาบออนไลน์อีกแล้วนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็อาจารย์คิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะทํางานหลายวิชาอยู่นะครับดังนั้นให้วิชานี้แบ่งเบาภาระด้วยกันอะไรที่เราเลคเชอร์ออนไลน์ได้ก็จะเลคเชอร์ออนไลน์นะครับตอนนี้เป็นเลคเชอร์ Let It Small God Is in the Detail นะครับเป็นภาคต่อของ Mid Van Roo เนาะที่เพื่อนๆได้ทําการเสวนาไปนะครับวันนี้อาจารย์จะมาขยี้ในส่วนที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสถาปเนาะทั้งเรื่องปรัชญาแล้วก็ดีไซน์ทีโอรีนะครับผมปรัชญาแล้วก็ทฤษฎีทางการออกแบบนะครับแล้วก็ภูมิหลังหรือว่าฮิสตอรี่ของเรื่องราวเหล่านี้นะครับโอเคครับเราไปกันเลยนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นการคุยกันนะครับผมผ่านหัวข้อที่ชื่อว่า Modernism and Brutalism นะครับผมเพื่อเกินไปสู่ทอล์กครั้งสุดท้ายนะครับของคาบของภาคเรียนช่วงต้นของเราเนาะก็คือทอล์กของลุยไอคาร์ดนะครับผมในทอล์กครั้งที่6นะครับหลังจากนั้นเราก็จะหยุด Production Week นะครับผมแล้วก็หยุด Presentation Week แล้วก็ไปเจออีกทีตอนสอบ Final นะครับที่ตอนสอบ Midterm นะครับผมในวันที่1กันยายนนะครับโอเคครับมิดแวนโรนะครับอย่างที่เราดูพีเรียดก็คือเขาเนี่ยเกิดในช่วงก่อนสงครามโลกที่1นะครับผมแล้วก็เสียชีวิตหลังสงครามโลกที่2นะโดยที่มิดแวนโรครับเป็นหนึ่งในการทอล์กครั้งที่5ของเรานะครับโดยที่คาบที่แล้วครับเราเกินไปที่ความหมายของ2คำหลักเนาะก็คือเรื่องของแอสตาติกที่แปลว่าสุนทรียศาสตร์นะครับที่ถูกบัญญัติขึ้นเนาะโดยนักปรัชญาชาวเยอรมันนะครับผมโดยที่แปลความหมายก็ง่ายก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับการรับรู้นะครับผมรสนิยมที่เป็นก้อนของปรัชญานะครับผมดังนั้นชนชั้นกลางทุกคนสามารถมีก้อนของปรัชญาของตัวเองที่สามารถสร้างการรับรู้หรือสร้างสิ่งที่เรียกว่ารสนิยมของตัวเองได้นะครับผมส่วนคําว่า Discord ก็คือวาทกรรมนะครับวาทกรรมก็คือการเรียบเรียงหรือการพูดแนวคิดของตัวเองนะครับการพูดเนี่ยมันเหมือนกับระบบของการสนทนาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารต่างๆเช่นก้อนคําประโยคหรือแม้กระทั่งภาษาดนตรีต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับนั่นแหละคือวาทกรรมและถ้าวาทกรรมพวกนี้เนี่ยมีพลังที่ถูกใช้ซ้ําแล้วก็ส่งต่อนะครับจนทําให้เกิดพลังซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกลไกของวิธีคิดเนาะซึ่งมิเชลฟูโกนักคิดชาวฝรั่งเศสนะครับในยุคของหลังสมัยใหม่เนี่ยหรือหลังโครงสร้างนิยมเนี่ยได้กล่าวขยี้ต่อมาว่าเนี่ยแหละมันคือระบบของความคิดระบบของความรู้ที่เป็นการสร้างโครงสร้างแล้วก็เป็นการส่งต่อของความรู้นะครับผมส่งต่อไปกลายเป็นอำนาจหรือ power นะครับจากอาคารหลังทั้ง4หลังที่อาจารย์เกิดไปในคาบที่แล้วนะครับเราพบว่าอาคารทั้ง4หลังเนี่ยเป็นก้อนของความรู้เนาะทางสถาปัตย์ซึ่งโอบอุ้มทั้งวาทกรรมและสุนทรียะนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนแรกอาคารออดิโทเรียมบิลดิ้งเนาะของหลุยส์ซัลลิแวนนะครับผมที่โอบอุ้มปรัชญาแนวคิดของนีโอคลาสสิกและก็สกายสครับเปอร์แบบชิคาโกสคูลผ่านวาทกรรมนะครับผมที่เรียกว่า Form Ever Follow Function หลังที่2นะครับผมเป็นอาคารที่โอโตกอปิอุสออกแบบนะครับก็คือบาวเฮาส์เดซอนะครับผมโรงเรียนบาวเฮาส์ที่เดซอลในปี1925นะครับผมโดยที่อบอุ้มปรัชญาและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม Industrial Design แล้วก็ปรัชญาของ Master of Form ของบาวเฮาส์นะครับผมสะท้อนมาผ่านวาทกรรมที่เรียกว่า Architecture Begins When Engineering Ends นะครับเป็นคำพูดของวอเตอร์โกเปอุสเนาะเป็นวาทกรรมของวอเตอร์โกเปอุสนะครับที่อธิบายว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวิศวกรรมได้เสร็จสิ้นลงแปลว่าวิศวกรรมครับเป็นผู้ที่ให้ความรู้และความเป็นไปได้ดังนั้นเมื่อความรู้ความเป็นไปได้เนี่ยถูกกำหนดแล้วสถาปัตยกรรมก็จะถูกสร้างต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาความรู้ทางวิศวกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมนิยมต่างๆเข้ามาใช้ในอาคารนะครับส่วนขั้นที่3ครับปรัชญาแนวคิดสุนอินทรียวัตรสถาปัตย์เนาะหรือว่าอินทรียศาสตร์สถาปัตย์ก็คือออร์แกนิซึมหรือออร์แกนิกเทคเจอร์ที่เป็นปรัชญาความคิดที่สะท้อนถึงความงามนะครับผมหรือสุนทรียศาสตร์ที่มาจากแฟนรอยไลท์และแฟนรอยไลท์เองเนี่ยก็ได้สร้างอาคารที่เรียกว่าเป็นคอฟแมนเรสซิเดนเชียลก็คือบ้านน้ำตกเนาะของคุณคอฟแมนนะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติแล้วก็ผ่านวัฒนธรรมของแฟนรอยไลท์ครับที่เชื่อว่าเราต้องเชื่อในพระเจ้าแต่พระเจ้าเนี่ยถูกสะกดด้วยคำว่าธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติเนี่ยคือพระเจ้านะครับผมดังนั้นอาคารสุดท้ายครับเลอโกบูเซ่ก็ได้เอาความงามเกี่ยวกับ machinery aesthetic ก็คือความงามเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วก็เป็นความงามที่สะท้อนความเป็นจริงของชนกลางที่เรียกว่า purism เนาะเมื่อออกแบบอาคารที่ผ่าน five point in architectures แล้วก็ผ่านวัฒนธรรมที่เรียกว่า how is a machine for living in นะครับผมก็คือบ้านคือเครื่องจักรกลเพื่อการอาศัยอยู่ถ้าเราดูการตัดขวางนะครับเราจะเห็นเลยว่าแต่ละยุคสมัยแต่ละสถาปนิกครับมี
สุนทรียศาสตร์เนาะแอสเซติกที่แตกต่างกันแล้วก็มีวรรณกรรมที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดต่างอยู่ภายใต้ร่มของปรัชญาการออกแบบชุดใหญ่ที่เรียกว่าฟังชั่นนอลิซึมแล้วก็ภายใต้มูฟเมนต์หรือคติคิดที่เรียกว่ามอร์ดานิซึมก็คือแนวคิดสมัยใหม่นะครับเราจะกระโจนมาที่มิฟันโรนะครับมิฟันโรเนี่ยเป็นชาวเยอรมันนะครับผมเกิดที่เมืองอาเทนแล้วก็ด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็การเมืองทำให้เขาเนี่ยต้องย้ายไปที่อเมริกานะครับผมเราจะมาขยี้กันเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนักเรียนของมิฟันโรนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบด้วยวรรณกรรมที่เขาพูดว่า Let is more God is in the detail นะครับผมน้อยแต่มากพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดนะครับผมมิฟันโรนะครับมิฟันโรนะครับผมก็เกิดในปี1886เนาะแล้วก็เสียชีวิตในปี1999นะครับผมโดยที่ผมแบ่งอัตชีวประวัติของเขาเนาะเป็น4ช่วงนะครับผมคือช่วงแรกเป็นช่วงยุคบุกเบิกนะครับที่เขาทำงานเนาะเป็นคนดับแมนแล้วก็เป็นช่างก่อสร้างเนาะแล้วก็จากนั้นก็ไปฝากเนื้อฝากตัวกับปีเตอร์แบรนด์นะครับผมอยู่ที่ AEG แล้วก็ยุคที่2ครับเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นเลคเชอเรอร์ก็คือเป็นอาจารย์เนาะอยู่ที่บาวเฮาส์แล้วก็ได้กลายไปเป็นดีเรคเตอร์เนาะหรือว่าคณบดีนะครับผมของมหาลัยบาวเฮาส์ในช่วงสุดท้ายตอนที่ย้ายไปเบอร์ลินนะครับผมแล้วยุคที่3เป็นยุคที่เขาได้เปลี่ยนตัวเองครับไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุคสุดท้ายก็เป็นยุคที่เป็นผลงานช่วงสุดท้ายของเขาแล้วก็เสียชีวิตลงไปในอายุ83ปีนะครับผมเมืองอาเคนที่ประเทศเยอรมนีครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารที่เป็นอาคารยุคกลางครับ medieval เนาะซึ่งอาคารยุคกลางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาคารที่เฟื่องฟูนะครับผมจากไม่ว่าจะเป็นศิลปะแบบกอธิกหรือศิลปะแบบเรเนซองส์นะครับผมซึ่งอาคารเหล่านี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสัดส่วนอาคารแล้วก็การตกแต่งอาคารที่หรูหรามากมายนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นบ้านเก่าครับดังนั้นเมืองอาเคนเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาคารที่สิ่งก่อสร้างเราเนี่ยผุพังองค์ประกอบออร์นาเมนต์ต่างๆก็เลยหลุดออกมาเรื่อยๆจึงทำให้เห็นตัวสันฐานของอาคารเป็นแค่โครงอิฐนะครับผมแล้วก็ตึกที่เต็มไปด้วยการก่ออิฐนะครับผมบัวแบริ่งต่างๆมากมายจากนั้นนะครับทำให้ตัวมิฟันโรเนาะสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากแค่ตัวโครงสร้างของมันเองนะครับเขาสนใจไปที่โครงสร้างเขาเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อเนี่ยทำเป็นผู้รับเหมาแล้วก็เป็นวิศวกรครับที่เน้นไปที่การผลิตอิฐนะครับผมดังนั้นอิฐเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมนั้นเขาเริ่มต้นงานของเขาโดยการที่เอาอิฐสองก้อนครับมาเรียงกันแล้วก็พิจารณาว่าจะก่อรูปหรือก่อร่างแบบไหนที่เป็นไปตามธรรมชาติของอิฐนะครับผมดังนั้นจากในยุคที่เขาเรียนรู้นะครับเขาก็เรียนรู้สถาปัตยกรรมผ่านความเข้าใจของงานช่างแล้วก็การขึ้นรูปอาคารผ่านตัวสตรัคเจอร์นะครับนี่คือช่วงแรกๆของเขานะครับเขาเนี่ยทำโปรเจกต์ชื่อว่าคูลเลอร์มูลเลอร์วิลล่านะครับผมซึ่งเป็นอาคารบ้านในยุคแรกครับซึ่งเป็นการสร้างโดยการที่เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุก่อนก็คืออิฐนะครับผมโดยการวางเรียงตัวกันซึ่งอิฐเนี่ยมันเป็นวอลเปเปอร์ดังนั้นก็จะวางตัวและน้ำหนักไปในเส้นนอนนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถตั้งสูงขึ้นได้นะครับดังนั้นลักษณะบ้านในยุคแรกของมิวส์เนี่ยก็น่าสนใจมากคือว่าเป็นบ้านที่เน้นเส้นนอนแล้วก็เน้นไปตามสัจจะของวัสดุแล้วก็โครงสร้างของมันนะครับหลังจากนั้นครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1นะครับผมเกิดขึ้นในปี1914ถึง1918นะครับผมและในปี1919ครับตัวมิวส์เองครับก็ได้ผันตัวเองเข้ามานะครับอยู่กับสมาคม AEG นะครับผมแล้วก็ได้ปลูกปั้นไวมาอาร์แอนด์คราฟต์สคูลขึ้นมาโดยที่ไวมาอาร์แอนด์คราฟต์สคูลเนี่ยก็ถูกพัฒนาต่อมาเป็นบาวเฮาส์แต่จุดยืนของบาวเฮาส์ที่เราคุยกันก็คือว่าบาวเฮาส์เนี่ยมันตั้งตัวผ่านแนวคิดของการสร้างเมืองแห่งอุดมคติก็คือยูโทเปียนะครับผมซึ่งในสไลด์เนี่ยเรากำลังพูดถึงยูโทเปียในแต่ละยุคสมัยแต่ยูโทเปียที่น่าสนใจที่สุดก็คือยูโทเปียที่เป็นต้นทุนของการคิดสถาปัตยกรรมเพื่อความเท่าเทียมกันแบบอัลพายอาร์คิเทคเจอร์ซึ่งเป็นปรัชญาของบรูโน่เต๋านะครับซึ่งเชื่อว่าอาคารเนี่ยมันควรจะโปร่งใสแล้วก็ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของแผ่นโลกก็คือตรงเทือกเขาเอลฟ์นะครับผมแล้วก็ควบคุมแล้วก็คุ้มครองปกครองความเท่าเทียมกันของมนุษย์นี้นะครับผมซึ่งตรงนี้แหละครับมันเลยทำให้เป็นวิธีคิดของมิฟันโรที่เชื่อว่า I don't want to be interesting I want to be good นะครับผมก็คือว่าเขาไม่อยากเป็นคนที่น่าหวือหวาหรือน่าสนใจแต่เขาต้องการแค่เป็นคนดีดังนั้นคำว่าดีของเขาเนี่ยมันเป็นบริบทเกี่ยวกับการมองเมืองในอุดมคติแบบโนเทาและก็มองผ่านสภาพการเมืองในสมัยนั้นว่าอาคารต่างๆมากมายครับมันเคยถูกประเพณีนิย
หรือจักรวรรดินิยมครอบครองเนาะแล้วตัวอาคารเนี่ยเต็มไปด้วยสัญญาหรือภาพตัวแทนของรัฐต่างๆมากมายดังนั้นตัวอาคารมันเนี่ยเลยดูน่าสนใจแต่ความจริงแล้วสถาปนิกไม่ได้ทำอาคารให้น่าสนใจนะแต่ต้องทำอาคารให้มันดีครับคือเอาเซลล์พวกนี้ออกไปครับและเหลือแต่โครงหรือความหมายแท้จริงของอาคารซึ่งความหมายแท้จริงของอาคารก็คือโครงสร้างแล้วก็เป็นความงามของโครงสร้างซึ่งวิเวโรเลยเรียกมันว่ากระจกและเหล็กนั่นแหละคือต้นทุนของอาคารที่แท้จริงและนั่นแหละก็คือความดีโดยการเอาความที่สิ่งที่น่าสนใจออกไปให้หมดไม่เหลือแต่โครงที่เรียกว่ากระดูกแล้วก็ผิวหนังที่เป็นกระจกนะครับผมดังนั้นงานของเขาเนี่ยเลยถูกเรียกว่าเป็นสไตล์แบบ skin and bones ก็คือผิวหนังและกระดูกนะครับซึ่งแทนไปด้วยกระจกแล้วก็โครงสร้างเหล็กนะครับผมจากแนวคิดของบูโรเทาที่ทำเอาพาร์ทเฟอร์นิเจอร์ครับก็ไปสู่งานของยุคแรกของมิเวโรเนาะที่อยากออกแบบสกายสแครปเปอร์หรือตึกสูงระฟ้าครับที่เน้นไปที่รูปทรงของอาคารที่ดันขึ้นไปแล้วสะท้อนความงามของโครงสร้างนะครับเป็น art of structure โดยที่อาคารเนี่ยแต่เป็นแค่โครงเหล็กและโครงกระจกประกอบกันอยู่นะครับเลยเป็นเรือนแก้วใสเหมือนเอาพาร์ทเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็พัฒนาต่อครับก็คือทำอาคารโพลีกอนแปลนครับซึ่งอาคารทั้งสองหลังที่ผมเปิดมาเนี่ยไม่ได้สร้างจริงนะครับแต่เป็นแค่ไอเดียในการสร้างสกายสครับเปอร์ตึกสูงที่เป็นการปั้นฟอร์มแบบบาวเฮาส์นั่นก็คือหามาสเตอร์ออฟฟอร์มผ่านฟังก์ชันแอบสแตรคอาร์ตนะครับแล้วก็ขึ้นฟอร์มขึ้นไปแล้วก็คุมมันด้วยกระจกแล้วก็ไปโครงสร้างเหล็กขึ้นไปนะครับยุคของบาวเฮาส์ครับยุคของบาวเฮาส์ในยุคแรกก็ได้จบที่ไวมากนอกจากนั้นก็บาวเฮาส์ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เดสซอครับซึ่งเดสซอเนี่ยเป็นยุคทองของบาวเฮาส์เนาะซึ่งผู้อำนวยการก็คือวอลเตอร์โกเบอุสที่จะเน้นไปที่การทํางานเพื่อคนมากเน้นการทํางานแบบแมสนะครับผมโปรดักชันก็คือทํางานแบบโหลเพื่อรับรองคนหมู่มากของโลกนี้แล้วก็ของเยอรมนีนะครับผมแล้วก็เน้นไปที่การใช้รูปทรงขนาดคณิตและความเป็นสมัยใหม่ก็ได้ถูกกระทบขึ้นมาผ่านอาคารที่ถูกออกแบบก็คืออาคารบาวเฮาส์หลังนี้นะครับซึ่งตัวมิเวโรเนี่ยได้รับอิทธิพลจากตัวบาวเฮาส์มาไม่ใช่การออกแบบอินดัสเทรียลดีไซน์เท่านั้นนะครับแต่แนวคิดแบบ rationalism หรือตรรกะนิยมครับเป็นแนวคิดที่ทำให้งานของกลุ่มผู้สอนมาสเตอร์ของบาวเฮาส์เนี่ยทุกคนต่างมองอาคารว่าอาคารมันต้องสมเหตุสมผลต้องมีตรรกะที่มั่นคงอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรที่มันเกินความจำเป็นครับเอาออกไปให้หมดนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้มิเวโรจึงสนใจของการเอาสิ่งทุกอย่างที่มันฟุ่มเฟือยออกไปให้หมดเลยจากโครงอาคารนะครับซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวิธีคิดของมิเวโรเนาะมิเวโรเนี่ยถามอาคารผ่านวัสดุและการก่อสร้างจึงทำให้วัสดุและการก่อสร้างเนี่ยมันถูกเชื่อมกันกลายเป็นเนื้อเดียวของสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมสะท้อนความงามของโครงสร้างนอกจากนั้นเขายังเอารูปฟอร์มที่เป็นฟังก์ชันนอลนะครับผมมาประกอบกันแต่ประกอบกันเพื่อทำให้เกิด flow of space ก็คือสเปซที่เชื่อมต่อกันแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าแฟกต์ว่าอะไรก็คือว่าเขาโอเปนแปลนครับเพราะถ้าไม่อาคารแบบเนี้ยมันเปิดขึ้นทำลายความในความนอกการอินเตอร์ล็อกกันของแปลนเนี่ยนอกจากจะทำให้แปลนเนี่ยโอเปนแล้วเนี่ยการรับรู้เส้นสายจากภายนอกและภายในเนี่ยจึงเชื่อมกันทำให้ภายในและภายนอกได้เชื่อมถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับและอาคารที่น่าสนใจจริงๆก็คืออาคารหลังนี้ครับบาร์เซโลนาพาวิเลียนหรือเยอรมันพาวิเลียนที่บาร์เซโลนาเอ็กซ์โปนะครับเป็นอาคารหลังที่มิสซานโรครับต้องการถอดอาคารสถาปัตยกรรมที่ทำลายความเป็นนอกเป็นในและนำเสนอเยอรมันในฐานะเยอรมันยุคใหม่ครับผมที่ไม่ได้มีความเป็นจักรวรรดินิยมนะครับจะเสนออาคารที่สะท้อนถึงชีวิตสมัยใหม่ความเนี้ยบความที่เอาธรรมะสมัยใหม่เนี่ยมาใช้กับอาคารนะครับผมแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคอนฟลิกต์แล้วก็คือความขัดแย้งกันระหว่างแนวคิดการนำเสนอชาตินะครับผมซึ่งทำให้พรรคนาซีเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ถูกมาสั่งปิดโรงเรียนบาวเฮาไปนะครับซึ่งมาสโคปดีในวิธีคิดของเยอรมันพาวิเลียนหรือว่าบาเซอร์พาวิเลียนนะครับก็จะพบว่าอาคารเนี่ยขึ้นรูปฟอร์มเนาะมาจากหินทราวาไทต์นะครับผมซึ่งหินทราวาไทต์เนี่ยเป็นหินที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็มาถูกตัดให้เป็นบล็อกนะครับซึ่งบล็อกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางพื้นที่ใช้สำหรับอาคารก็คือเป็นบล็อกขนาด1:1นะครับ1 คูณ 1 เมตรนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากการวางครับมันเหมือนกับเป็นระบบกริดเนาะก็คือการวางอาคารผ่านวัสดุครับดังนั้นหินทราวาไทต์เนี่ยก็จะมีหินไหนที่เหลือบหรือว่าหินไหนที่ต้องถูกตัดเลยนะครับแต่ขึ้นมาจากรูปฟอร์มและจากนั้นก็ล็อกแปลนด้วยการสร้าง flow of space เนาะแล้วก็ซ่อนเสาเหล็กเข้าไปข้างในนะครับผมทำให้อาคารหลังเนี่ยจึงมีแผ่นหน้าหรือระนาบที่ล็อกกันอยู่แล้วก็เชื่อมต่อกันจากภายในที่มีสระเล็กๆข้างในแล้วก็ไปสู่สระใหญ่ข้างนอกนะครับเนี่ยครับก็เลยเกิดกลายเป็นความงาม
ที่สวยงามนอกจากนี้ครับเมื่อพินิจไปที่กำแพงแล้วก็ของอาคารจะพบว่ากำแพงทุกอันเนี่ยไม่ได้สูงชนเพดานนะครับแต่บางกำแพงเนี่ยลอยตัวอยู่เพื่อให้เกิดแสงที่ลอดเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่หรือแม้กระทั่งยกกำแพงขึ้นเพื่อให้เกิดการโซของการรับรู้ระหว่างสเปซขึ้นมานะครับนี่คือการ flow of space ที่เกิดขึ้นในอาคารนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวอาคารเนี่ยถูกถอดชั้นอยู่นะครับฐานพื้นระนาบหลังคาเป็นการประกอบฟอร์มแบบแนวคิดของบาวเฮาส์มากๆนะครับแต่ในดีเทลครับเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในดีเทลของการหลบเอาเสาเหล็กนะครับที่เป็นรูปกากบาทเนี่ยซ่อนเข้าไปอยู่ในระนาบผนังเนี่ยครับมันเลยทำให้ความประณีตแบบเนี้ยความประณีตที่เป็นความเนียบใหม่ของสถาปัตยกรรมก็คือว่าการวางหินที่เป็นการจัดเรียงระบบตารางเนาะที่ไม่มีอาคารไม่มีชิ้นส่วนที่ฟุ่มเฟือยเลยนะครับวางได้อย่างพอดีกับพื้นที่และระบบโครงสร้างที่ซ่อนเข้าไปอย่างละเอียดนะครับบนระบบของผนังแล้วก็ในระบบของแผ่นหน้าต่างของอาคารแล้วขึ้นไปรับกับหลังคาได้อย่างสวยงามนั่นแหละครับเลยทำให้ความงามของมิวาโรเนี่ยเริ่มสโคบไปที่ความเป็นระเบียบแล้วก็ความปราณีตที่แฝงอยู่ในรายละเอียดของอาคารนะครับผมนอกจากนี้ครับอาคารหลังนี้เนี่ยยังใช้หินต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหินทราวาไทต์ต่างๆครับที่ถูกตัดในระบบอุตสาหกรรมตัดอย่างเนี้ยนะครับและทำให้เห็นเลยว่าระบบที่ตัดเนี่ยเป็นการตัดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะและทำให้texture ครับลวดลายของอาคารเนี่ยมันเป็นไปตามวัสดุของมันเองนะครับแล้วความงามเนี่ยมันเลยทำให้เขาเริ่มใช้ raw material ก็คือวัสดุที่แท้จริงเป็นตัวสะท้อนความงามของอาคารนะครับผมแล้วก็สร้างเก้าอี้หนึ่งตัวที่เป็นเก้าอี้ที่เป็นไอคอนิกของมิสโรนะครับก็คือเก้าอี้บาร์เซโลนาแชร์นะครับผมมาวางอยู่ในศาลาหลังนี้ด้วยนะครับนี่คือความงามที่เกิดขึ้นในอาคารนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหุ่นประติมากรรมของเครกโคบี้นะครับผมชื่อว่าแดนเซอร์หรือแดมนะครับซึ่งประติมากรรมชุดนี้เนี่ยสะท้อนถึงความอ่อนโยนของเพศหญิงนะครับแล้วก็สะท้อนเยอรมันหลังจากที่เป็นผู้แพ้สงครามนะให้เห็นถึงความอ่อนช้อยและการวางหุ่นตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนระบบของน้ำแล้วก็ระบบของความวาวของกระจกต่างๆเพื่อทำให้พื้นที่ต่างๆสามารถเห็นเงาสะท้อนของผู้หญิงคนนี้ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของวาทกรรมคำพูดเนาะที่เป็นการส่งต่อเชิงอำนาจเนาะของมิสโรก็คือว่ามิสโรได้ใช้คำนี้ครับ Let it small God is in detail เป็นวาทกรรมที่สะท้อนความงามและการออกแบบจากวิธีคิดของเขานะครับซึ่งก้อนนี้เนี่ยก้อนคำพูดเนี่ยเป็นวาทกรรมที่สะท้อนความงามแต่เขาไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดครับคนแรกที่พูดก็คือโรเบิร์ตบราวนิงนะครับผมเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษได้พูดเกี่ยวกับคำว่า Let it small มาก่อนแต่มิสโรครับได้ขยายคำว่า Let it small ด้วยคำว่า God is in the detail แปลว่าพระเจ้าอยู่ในนะครับต้นทุนของโรเบิร์ตบราวนิงเนี่ยก็คือนักปรัชญาชาวอังกฤษที่ได้เขียนวรรณกรรมเนาะได้เขียนบทกลอนนะครับผ่านบทกลอนที่ชื่อว่า Andrea del Sarto นะครับผมซึ่งเป็นบทกลอนที่เล่าถึงตัวละครในยุคคลาสสิกนะครับแล้วก็ในบทสนทนาชุดเนี่ยครับที่ทำให้เกิดคำว่า Let it small เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพูดถึง unfaithful เนาะหรือว่าการนอกใจนะครับผมแล้วก็พูดถึงสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ปะติดหรือสิ่งที่ทำให้มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ทำให้มันเกินความจริงเนี่ยมันควรจะเอาออกและคำว่ามากเนี่ยมันไม่ควรทำให้มันมากด้วยคำว่ามากแต่การที่มันทำให้น้อยเนี่ยมันก็มากด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันสัจจริงนะครับผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นวาทกรรมของโรเบิร์ตบราวนิงที่ใช้ในแวดวงหรือบริบทของทางสังคมในยุคสมัยของวิกตอเรียนนะครับผมที่ประเทศอังกฤษเนี่ยกำลังพยายามที่จะทำเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะแล้วก็ให้ชนชั้นบนหรือว่ากระดุมผีและแม้กระทั่งโมนาคีเนี่ยมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับผมทีนี้ครับจากวิธีคิดต่างๆของมิสโรที่สะท้อนวิธีคิดทางการเมืองเหมือนกันนะว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องไม่ช่อฉนและตัวอาคารต้องทำเพื่อคนมากและตัวอาคารเนี่ยจะต้องสะท้อนความสัตย์จริงนะครับแล้วก็มีลักษณะของการไม่ได้เป็นตัวแทนของอำนาจใดนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวอาคารมันเลยคลีนและมันเลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของวิธีคิดอาคารที่เป็นสไตล์สากลเนาะหรืออาคารที่เป็น international style นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ย้ายมาบาวเฮาส์แล้วไปอยู่ที่เบอร์ลินครับเขาก็รีโนเวทโรงงานเก่าครับเป็นโรงเรียนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ได้ถูกปิดไปจากชาวนาซีจากพรรคนาซีนะครับผมที่บอกว่าศิลปะของบาวเฮาส์เนี่ยเป็นศิลปะของดีเจเนเรตก็คือศิลปะของผู้ที่ไม่เจริญนะครับผมแล้วก็ได้สั่งปิดบาวเฮาส์ไปหลังจากนั้นครับนาซีพรรคนาซีที่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็กระจายอํานาจแล้วก็ครอบคลุมเยอรมันทั้งประเทศไปที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมจากการทอล์กที่ผ่านมาครับเพื่อนๆทั้ง5คนนะครับผมได้ทอล์กกันอย่างสนุกสนานน่ารักมากนะครับโดยที่การทอล์กเนี่ยก็จะเป็นการถอดซีรีส์5ซีรีส์เนาะใน Netflix นะครับผมแล้วก็น้องๆก็รับบทเป็นตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดถึง G Magazine เนาะก็คือเป็นแมกกาซีนการออกแบบและหนังนะครับผมซึ่งเป็นแมกกาซีนที่ไม่มาโรทำกับเพื่อนนะแล้วก็ถูกส่งต่อไปครับแต่ความน่าสนใจของแมกกาซีนนี้เนี่ยคือแมกกาซีนเนี่ยพูดถึงManifesto เนาะก็คือวิธีคิดเรียลลิสติกครับก็คือความเป็นจริงเอาความเป็นจริงมาพูดกันไม่ต้องเอาสิ่งที่มันเกินจริงหรือสิ่งที่มันเกินตัวไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาเล่าแต่เอาความเป็นจริงเนี่ยมาเล่าเป็นเรียลลิสติกอาร์ตแล้วก็เป็นเรียลลิสติกแมนิเฟสโตนะครับผมซึ่งจากการที่ทอล์กกันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าตัวมิฟโซครับเมื่อย้ายไปอยู่ที่อเมริกาหลังจากที่เยอรมันได้ถูกปกครองด้วยนาซีนะครับผมเราจะเห็นเลยว่าอาคารงานของมิซโนเนี่ยเริ่มมีความคลีนมากขึ้นแต่ทำงานรับใช้ทุนเนาะแล้วก็รับใช้เกี่ยวกับทุนใหม่ๆของอเมริกามากขึ้นนะครับว่าจะเป็นโรงเรียนเนาะที่มีทุนทางการศึกษาที่ทำอาคารที่เรียกว่าคลาวฮอลล์นะครับหรือแม้กระทั่งฟิลิปจอห์นสันที่ทำอาคารเรียนแบบฟานส่วนเฮาส์ก็คืออาคารหลังนี้นะครับซีรีส์ก็เลยน่าสนใจว่าทั้งสองคนเนี่ยไปเจอกันตามหากันนะสุดท้ายก็ไปเจอกันคนละที่เพราะว่านั่นไปบ้านที่ดูเหมือนกันแต่คนละสีแต่ว่ามาจากแนวคิดเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเพื่อนๆก็พูดว่าทุกอย่างของงานออกแบบของมิฟานาโรเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า skin and bone ก็คือลักษณะของผิวหนังแล้วก็โครงกระดูกที่มาจากความงามของโครงสร้างที่เป็นเหล็กแล้วก็การคลุมพื้นที่เพื่อให้ในนอกมาเชื่อมต่อกันด้วยกระจกนะครับการทอล์กทั้งหมดครับที่ผ่านมาเนาะแล้วก็วันศุกร์เราจะมีทอล์กที่6นะครับอาจารย์รีแคปเนาะแล้วก็เขียนสรุปเล็กๆสั้นๆนะครับเพื่อเราจะได้นึกถึงได้สามารถไปดูได้เว็บไซต์นะครับผม Facebook แล้วก็ Instagram นะครับที่เป็นรีแคปทอล์กของนักศึกษาทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะจบเทอมแรกด้วย6ทอล์กซึ่ง6ทอล์กนี้ผมจะเอาเข้าไปใช้ในการสอบแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่ไม่ได้ติดตามทอล์กเพื่อนก็ติดตามด้วยไล่อ่านรีแคปหรือแม้กระทั่งกลับไปดูโปสเตอร์แล้วก็สแกน QR code เพื่ออ่านเนื้อหาที่เพื่อนสรุปเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างครับที่อาจารย์ได้อินเทอร์แอคกับนักศึกษาก็คือว่าในยุคที่มิสโลเนี่ยคิดว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยจะต้องน้อยและมากและรายละเอียดอยู่ในดีเทลเนี่ยนะครับดีเทลจะเป็นตัวบ่งบอกความประณีตพระเจ้าในดีเทลเนี่ยมันเลยทำให้สถาปนิกเนี่ยเริ่มนำเสนอตัวเองผ่านความเนี้ยบว่าจะเป็นการใส่สูทดูดไปหรือแม้กระทั่งสีดำครับถูกนำมาใช้กับอาคารมากขึ้นแล้วก็ถูกนำมาใช้กับการนำเสนอตัวตนของสถาปนิกที่เป็นสถาปนิกที่เนี้ยบนะครับผมแล้วก็เป็นสถาปนิกที่คุมโทนนะครับมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการใช้สีดำเนี่ยเป็นการบ่งบอกสถาปนิกเพื่อรับใช้ทุนนะครับผมที่น่าสนใจทีเดียวดังนั้นคำถามนะครับก็เลยลองถามนักศึกษาแล้วก็คนเข้ามาในInstagram นะว่าทำไมสถาปนิกถึงแต่งดำนะครับผมแบ่งคำตอบออกมาเป็น 2-3 กองใหญ่ๆนะครับกองแรกก็คือว่าก็สถาปนิกส่วนใหญ่ก็แต่งดำไงแต่งแล้วมันดูสุขุมแต่งแล้วมันดูน่าเชื่อถือหรือว่าไม่มีไอเดียก็เลยแต่งดำนะครับเราดูฝั่งกลางก่อนแน่นอนครับมิฟานาโรเนาะก็แต่งดำแต่ดำของมิฟานาโรมันคือสูทครับแสดงว่าสถาปนิกในยุคสมัยใหม่ทั้งหมดเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแฟรงค์ลอยด์ไรท์ลูคาบูซีเอโอปิอุสหรือแม้กระทั่งมีสครับนำเสนอตัวเองผ่านคนที่เป็นคนสมัยใหม่โดยผ่านการใส่สูทผูกไทนะครับและสูทสีดำนี่แหละคือเป็นตัวแทนของชนชั้นนำเนาะแล้วก็ความเป็น international style ก็คือสไตล์สากลนะครับเวลาเราไปคอนเฟนต์เราไปนำเสนอผลงานเราไปรับปริญญาสูตรก็กลายเป็นชุดสุภาพชุดที่เราทำให้ตัวเองหลายชาติแล้วก็มีความเป็นสากลร่วมกันนะครับแต่กับดักมันคือเรากำลังคิดยูนิฟอร์มใหม่ให้กับความเป็นสากลหรือเปล่านะครับฝั่งซ้ายน่าสนใจครับเป็นวันครบรอบที่ฟิลิปจอห์นสันนะติ่งของมิฟานาโรครับที่เป็นชาวอเมริกาเนี่ยแล้วก็ได้รับรางวัลพีเตอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นสถาปนิกแห่งปีนะครับผมงานในวันงานครับเขาก็แต่งชุดใส่สูทผูกไทดำกันนะครับแล้วก็ให้คนในงานแต่งดำและสิ่งที่สำคัญคือว่าเขาให้คนในงานใส่แว่นกลม
ซึ่งแว่นกลมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือมันเป็นสัญลักษณ์เนาะมันเป็นอัตลักษณ์ของเลโกบูซิเอครับก็เลยจะพบว่าฟิลโซสันเนี่ยเป็นคนที่ช่างใช้สิ่งที่เป็นภาพตัวแทนของสถาปนิกสมัยใหม่มาใช้ในเรือนร่างเราหมดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ชาวอเมริกาที่โดดเด่นในยุคหลังสงครามโลกที่สองนะครับในฝั่งขวาครับเราจะเห็นว่าสถาปนิกในยุคหลังสงครามโลกที่สองหรือแม้กระทั่งในศตวรรษที่20และ21เนี่ยทุกคนก็ต่างกับสีดําอยู่สีดํามันอาจจะเป็นสีที่ง่ายก็ได้ครับแล้วก็เป็นสีที่มีหลายมิติเนาะเป็นสีที่คุมโทนเป็นสีที่ไม่ต่อรองอะไรเลยแล้วก็เป็นสีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับคนได้หลายระดับนะครับแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือสีดําผ่านรูปฟอร์มของเสื้อผ้าที่แตกต่างกันไปนะเช่นคอกลมคอปกคอเต่าแขนกุดอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าสีดำเนี่ยมันถูกใช้เพื่อความเป็นสากลหรือความสุภาพบางอย่างแต่รูปทรงของเสื้อผ้านี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้สะท้อนว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยมีการมองถึงความงามนะครับแอสเทติกที่เปลี่ยนไปนะครับตัวอาคารก็เช่นเดียวกันครับอาคารที่เด่นชัดเลยว่าเป็นอาคารสีดําแล้วก็เป็นอาคารที่โดดเด่นในยุคสมัยใหม่ก็คืออาคารซีแกรมบิลดิ่งที่มิสซันโรกับฟิลิปจอห์นสันได้ออกแบบร่วมกันเนาะโดยการใช้อาคารที่เน้นวัสดุหินอ่อนครับสีดำแกรนด์สีดำขึ้นไปหมดนะครับยังสวยงามแน่นเนียบมากๆนี่แหละครับมันทำให้ความเป็นสีดำมันทรงพลังนะครับและอาคารหลังเนี้ยก็กลายเป็นอาคารไอคอนิกของนิวยอร์กมีการเคลื่อนแบ็กมีการขึ้นอาคารที่เนียบมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถเปรียบเปรยได้นะว่า drink by architect ก็คือการดื่มอย่างสถาปนิกเนี่ยกันดื่มแบบให้แบกริมรถเหมือนกับแมนฮัตตันเนี่ยควรจะดื่มแชมเปญยังไงนะครับก็จะมีอาร์คเดลี่ได้เขียนอาร์ติเคิลไว้ออกไปสองรายนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันทำให้เกิดรสนิยมเทสหรือแอสเตติกของคนที่ชอบสมัยใหม่แล้วก็สถาปนิกสมัยใหม่ที่เริ่มจะฟู่ฟ้าแล้วก็เริ่มหลุดความหมายของสถาปนิกสมัยใหม่จากการสร้างความเท่ากันไปสู่การใช้สมัยใหม่เพื่อการสร้างระดับเนาะแล้วก็การสร้างกลางบนที่แทนถึงความร่ำรวยแล้วก็ความหรูหราขึ้นมาในยุคหลังเหมือนกันนะครับสีดำครับไม่ได้เป็นแค่นั้นนะแต่สีดำเนี่ยมันเป็นสีที่ความรู้สึกเนาะแล้วก็สีที่ผมบอกความเท่ต่างๆมากมายแล้วก็เป็นสีที่ดูขรึมน่าเชื่อถือนะครับในหน้านี้เนี่ยอาจารย์อยากจะพูดถึงว่าสีดำเนี่ยมันมีความหมายเชิงแฟชั่นด้วยตรงกลางครับคือคุณโยจิยามาโมโตะเนี่ยเชื่อว่าสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่ตีความได้หลายอย่างทั้งเย่อหยิ่งทั้งถ่อมตัวทั้งง่ายทั้งขี้เกียจหรือแม้กระทั่งทั้งเป็นสีที่ไม่ทำให้เกิดการรบกวนกันเธอห้ามรบกวนฉันฉันห้ามรบกวนเธอดังนั้นโยชิยามาโตะเชื่อว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่ทำให้เกิดสภาวะที่หลุดพ้นเนาะแล้วก็เกิดสภาวะของการตีความที่หลากหลายนะครับหรือแม้กระทั่งวอร์ชิลอัลโบในรูปขวาเราที่เขาได้กลับไปฟรานซ์วูดเฮาและเขาก็เคยเรียนในคลาวฮอลแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อในการออกแบบสมัยใหม่เขาเข้าไปดูครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่มีสออกแบบเนี่ยไม่ได้ออกแบบเพื่อความหลากหลายดังนั้นเขาในฐานะคนดำเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าสีดำเนี่ยหรือสีที่สถาปนิกใช้อ่ะมันสะท้อนถึงความเป็นจริงของมนุษย์เลยนะครับดังนั้นเขาก็ถอดเสื้อครับแล้วก็ไปนอนอยู่ในอาคารที่เป็นสกินแอนด์โบนซึ่งเป็นสกินแอนด์โบนของคนนำหรือเปล่าหรือเป็นสกินแอนด์โบนของใครกันแน่นะครับผมดังนั้นในยุคหลังของมิมาโรครับหลังจากมิมาโรได้ย้ายตัวเองจากบาวเฮามาสู่อิลลินอยนะครับผมแล้วก็มาวางผังมหาลัยเนาะแล้วก็มาเป็นคณบดีคณะสถาปัตย์อยู่ที่อิลลินอยอินสติทูต ออฟเทคโนโลยีนะครับหรือ IIT นะครับตั้งแต่ปี1937จนถึงปี1969นะครับความน่าสนใจของการวางผังมหาลัยของมิมาโรครับน่าสนใจมากเพราะว่าเขาวางมหาลัยด้วยระบบกริดครับโดยการวางผ่านแพทเทิร์นคล้ายๆเหมือนที่เขาขึ้นอาคารนะคือว่าอาคารวางผังมหาลัยเป็นผังใหญ่ๆครับมีถนนกลางตัดผ่าแล้ววางระบบถนนให้เป็นระบบกริดแล้วจากนั้นก็ค่อยวางอาคารตามระบบที่สมเหตุสมผลนะครับผมตรรกะนิยม rationalism แล้วก็วางตัวอาคารให้มันสัมพันธ์กันผ่านระยะที่วางมันเหมือนกับเขาเอาทฤษฎีการออกแบบระดับอาคารมาขยายไประดับเมืองระดับมหาลัยนะครับซึ่งความน่าสนใจคือเขามองเป็นระบบโมดูล่าครับคือเป็นระบบยูนิตนะครับผมโดยที่ยูนิตของแต่ละกล่องนะเริ่มต้นที่ขนาด 7.3 คูณ 7.3 คูณ 3.5 ปริมาตรนะครับลูกบาศก์เมตร
นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละกล่องที่เกิดขึ้นเนี่ย7.3คูณ7.3เนี่ยเป็นลักษณะกว้างยาวและยกสูงอยู่ที่3.65ครับนี่แหละเป็นรูปทรงปริมาตรที่เขาอะวางเป็นโมดูลเพื่อทําให้ก่อรูปอาคารขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูครับตัวอาคารมหาลัยเนี่ยถูกตัดผ่านแกนถนน2แกนเนาะก็คือถนนเลขที่33แล้วก็ถนนชื่อ State Street ครับและในอนาคตเนี่ยนะครับในปัจจุบันนะก็จะมีรถไฟฟ้าเสียบเข้ามาในมหาลัยด้วยนะครับโดยระบบผังที่คิดขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบผังที่คิดโดยคุณมิพาโลเนาะถ้าเราดูจากภาพนี้ครับอาคารคาวฮอคือขวาบนเนาะเป็นอาคารที่เกิดขึ้นนะครับในยุคแรกเลยก็คือเป็นอาคารที่เป็นโรงเรียนสถาปนิกนะครับที่เป็นชิ้นบัวแดงของมิพาโลที่สร้างหลังจากนั้นครับก็เขาก็สร้างกลุ่มบ้านสมัยใหม่เนาะที่อยู่บนสเตทสตรีทวิลเลจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคหลัง2000ละและหลังจากนั้นก็มีการขยายแล้วก็สร้างแมคคอมิกเทอร์บูคอมพลักซ์เซ็นเตอร์นะครับก็คือโถงของคอมพลักซ์เซ็นเตอร์ที่เสียบอยู่กับสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะเห็นได้เลยว่าการออกแบบเมืองสมัยใหม่แล้วก็แนวคิดการวางผังอาคารที่เป็นมหาลัยเนี่ยเชื่อมต่อการผ่านแนวคิดสมัยใหม่อย่างยิ่งยวดนะครับและนี่แหละคือวิธีคิดเดียวกับบาวเฮาส์ที่เอามาต่อยอดอยู่ที่อเมริกานะครับมาที่คราวฮอลล์ครับคราวฮอลล์คืออาคารที่เขาสถาปัตย์นะครับผมซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าอาคารคราวฮอลล์เนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเสาเลยเพราะอาคารเนี่ยใช้เสาและครีบอาคารคล่อมอยู่ข้างนอกครับดังนั้นข้างในอาคารไม่มีเสาลอยออกมาเลยนะครับมีแต่แผงแนวก็คือฉากกั้นแล้วก็มีครีบอาคารครับที่วางเพื่อแบ่งโซนอาคารอยู่นะครับอาคารหลังนี้ครับกว้างนะครับ12ฟุต120ฟุตยาว220ฟุตนะครับซึ่งขนาดเนี่ยเลยเป็นขนาดที่เป็นขนาดผืนผ้าเนาะแล้วก็มีการวางแผ่นพื้นครับผมที่เป็นระบบแล้วก็เป็นระบบกริดมากมายโดยสิ่งที่เราจะคือมีคานพาดยาว4คานครับปึ้งปึ้งคลุมสิ่งที่เป็นตัวโครงกระดูกก็คือโครงเหล็กของอาคารเพื่อให้ข้างในของอาคารมันโปร่งและโล่งได้แล้วก็เป็นโครงกระจกขึ้นไปนะครับถ้าเราสังเกตความงามของจังหวะทุกอันครับเราจะพบเลยว่าดีเทลเหล่านี้มิฟันโลได้เอามาจากแนวคิดของโกลเด้นเรโชนะครับคือการวางจังหวะของระบบทองครับระบบสัดส่วนทองเนี่ยถูกใช้ออกมาในสมเหตุสมผลมากขึ้นก็คือถูกใช้ในการวางเส้นนะครับของเสาเอ็นเพื่อวางกระจกลงไปนะครับดังนั้นจังหวะของกระจกแล้วก็จังหวะของครีบอาคารมันถูกถอดสัดส่วนมาแล้วดังนั้นความเป๊ะของระบบเรขาคณิตครับแล้วก็ระบบโครงสร้างเนี่ยมันเลยทําให้อาคารเนี่ยมันคลีนและมีจังหวะที่คมและเรียบร้อยมากๆนะครับตัวอาคารครับช่วงแต่ละช่วงเนาะถูกคิดด้วยระบบเลขโกลเด้นเรโชไม่พอนะครับในช่วงแต่ละอาคารครับเข้าไปครับแนวของการวางไฟก็วางเป็นระเบียบมากๆครับซึ่งเนี่ยเป็นต้นแบบของอาคารออฟฟิศสมัยใหม่ของอเมริกามากมายครับแล้วการใช้สเปซก็จะถูกใช้โดยการที่ไม่ได้กั้นห้องครับแต่ใช้พาเนลก็คือฉากกั้นมาเป็นตัวฉากกั้นไหลครับวางไว้ได้อยากจะกั้นตรงนี้ก็กั้นตรงนี้อยากจะใช้สเปซก็จัดตรงนี้นะครับซึ่งนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นครับเมื่อปีกขวาของอาคารเราเป็นที่สตูดิโอของนักศึกษาครับนักศึกษาเนี่ยก็จะทำงานด้วยความรกดังนั้นโต๊ะก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบแต่พอมันลกเนี่ยคนข้างนอกก็จะเห็นครับแล้วเมื่อกลางวันเกิดขึ้นแสงแดดก็จะแยงเข้ามาอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวอาคารมันโล่งมากๆนะครับความโล่งเนี่ยเลยทำให้ต้องมีเคอร์เทนมีม่านมากั้นนะครับดังนั้นความสะอาดความคลีนของการออกแบบเสร็จเนี่ยมันไม่ได้คงอยู่ต่อไปเนื่องจากคนมันไม่ได้สะอาดหรือไม่ได้คลีนแบบที่ตัวแนวคิดของอาคารเป็นนะครับดังนั้นนี่คือความงามและความมันวาวของวัสดุที่เกิดขึ้นนะครับผมนะครับซึ่งคาวฮอลเนี่ยตั้งอยู่ขนานไปกับตัวเมืองของชิคาโกตรงกลางของชิคาโกอย่างสวยงามในภาพนี้นะครับนอกจากตัวคาวฮอลแล้วนะครับตัวมิฟาโลยังออกแบบอาคารเคมีเนาะในปี1945ด้วยครับซึ่งแน่นอนครับก็คือเป็นการคิดแบบLet is more got in the detail คือการวางอาคารตามแนวคิดของประโยชน์ทัศนนิยมแล้วคลุมมันด้วยวัสดุจะเป็นโครงเหล็กและกระจกนะครับโดยที่มีเทลอยู่ที่ข้อต่อครับของเหล็กต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาคารของมิฟโลเนี่ยบางแล้วก็เบามากๆเนื่องจากดีเทลต่างๆอยู่ในระบบของการวางเสาไอบีมและเป็นการฝากโครงของอาคารที่เป็นโครงกระจกและเคอร์เทนวอลขึ้นไปครับนั้นการเขียนเซกชันดีเทลก็คือการเขียนรูปตัดดีเทลของงานมิมาโรเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการทำอาคารหลังนี้แล้วก็หลังต่างๆมากมายนะครับ
มาจนถึงอาคารที่น่าสนใจอีกหลังหนึ่งครับเป็นอาคารสีขาวบ้างก็คือฟานสวดเฮาส์นะครับผมเป็นอาคารของบ้านพักตากอากาศครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแม่น้ำฟ็อกซ์เนาะซึ่งแม่น้ำฟ็อกซ์เนี่ยก็จะมีปัญหาคือในช่วงของฤดูฝนเนี่ยหรือว่าฤดูน้ำหลากเนี่ยอาจจะท่วมได้ครับดังนั้นตัวบ้านเลยต้องมีความจำเป็นในการยกระดับขึ้นมานะครับแต่มิฟันโลครับออกแบบบ้านหลังนี้ด้วยการเข้าไปใช้อาคารพื้นที่ก่อนแล้วก็มองอาคารว่ามันน่าจะมีความงามจากทิวเขามาสู่พื้นที่บ้านนะแล้วมันบ้านมันควรจะโปร่งโล่งแล้วก็มีชานยื่นออกไปนะครับจากความงามแบบนั้นครับเขาเลยไปตั้งฟอร์มอาคารเนาะโดยการวางหินเหมือนเดิมครับวางหินแล้วก็วางกระเบื้องที่เป็นระบบกริดเนาะโดยที่ระบบกริดเนี่ยก็จะวางเหลื่อมกันทำให้เกิดชานบ้านแล้วก็เกิดตัวบ้านหลังจากนั้นตัวบ้านก็จะถูกวิธีคิดแบบ small small in detail ก็คือไม่มีห้องครับแต่ว่าวางให้มันโล่งแล้วก็วางโซนนิ่งแล้วก็ขึ้นพาเนลเพื่อเป็นตัวองค์ประกอบหลักที่เป็นโครงสร้างอาคารซ่อนอยู่นะครับดังนั้นเราเห็นเลยว่าตัวอาคารเนี่ยจะดูคลีนมากๆแล้วก็ตัวผนังเนี่ยก็จะโล่งโปร่งใสมากๆครับซึ่งอาคารหลังนี้ครับก็เป็นอาคารที่ถูกใช้เป็นต้นแบบบ้านพักตากอากาศในอเมริกามากมายนะครับซึ่งถ้าเราเห็นแล้วตัวอาคารเนี่ยก็จะตั้งอยู่กันกับธรรมชาติอย่างไม่รบกวนเพราะใช้เส้นนอนแล้วก็ทําตัวเองเป็นเหมือนตัวที่โล่งทรานซูเซนต์ครับโปร่งเพื่อให้ความเชื่อมโยงระหว่างการมองเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกจากภูมิทัศน์เมืองต่างๆมากมายนะนี่ก็คือความงามที่เกิดขึ้นโดยการเอาตัวเองไปอยู่ร่วมกับธรรมชาติเนาะแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันโดยการแทรกไปกับธรรมชาตินะแต่ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับความคลีนที่อยู่ตั้งอยู่บนธรรมชาตินะครับแต่ก็นั่นแหละครับเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆมากมายเนาะตัวชานที่ยกขึ้นการออกแบบที่ไม่ flexible ครับทำให้น้ำท่วมนะครับผมแล้วก็ประกอบกับฤดูกาลหิมะก็ตกดังนั้นการที่อาคารมีโซฟเลยก็จะทำให้อาคารเนี่ยหนาวจัดมากๆตัวผนังก็บางมากๆแล้วก็ตัวพื้นที่สามารถรับกรองหิมะใหญ่ๆได้เพื่อทำให้อาคารเนี่ยในช่วงฤดูหิมะในฤดูหนาวเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นครับเขาเองก็ได้ทำงานตึกสูงมากมายเนาะตึกสูงในยุคแรกๆของเขาที่ทำนั้นก็คือทำ Lake Shore Driveอพาร์ตเมนต์ครับก็คือทำอพาร์ตเมนต์สูง26ชั้นนะครับโดยใช้โครงสร้างเหล็กแล้วก็กระจกใสที่ทำให้อาคารเนี่ยสามารถดันขึ้นไปแล้วเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองชิคาโกได้ทุกด้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้แล้วก็คือสตีลเฟรมก็คือเฟรมเหล็กนะครับผมเพื่อมาก่อขึ้นรูปจากนั้นเขาก็วางผนังเบาด้วยเป็นระบบเคอร์เทนวอลนะครับผมฝากขึ้นไปนะครับอาคารเล็กชอร์นะครับก็จะเป็นอาคารที่คลีนสวยเส้นจีบดีนะครับผมตัวโครงอาคารที่ดันขึ้นไปเนี่ยทำให้ตัวภายในเนี่ยสามารถวางเสาซับแล้วก็ระบบเคอร์เทนวอลสามารถฝากไปกับระบบอาคารที่แข็งแกร่งได้เลยเนาะแล้วก็เขาเนี่ยก็ยังเอาบาร์เซโลน่าแชร์ครับเอากลับมาตั้งด้วยรองเท้าเก้าอี้ชื่อดังของเขานะครับความงามที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดครับสะท้อนปรัชญาความคิดของมิฟาโลมากๆว่ามิฟาโลเนี่ยต้องการสร้างสำนักงานออฟฟิศนะครับผมที่เป็นออฟฟิศที่สะท้อนถึงกิจกรรมที่เป็นเหมือนบ้านหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบ้านกับสำนักงานคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่สะท้อนความชัดเจนขององค์กรและความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจนะครับดังนั้นตัวอาคารมันเลยโล่งโปร่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยจะต้องสว่างสวยดูแลง่ายและใช้ทรัพยากรมากที่สุดก็คือขึ้นแต่โครงและผนังพอละนะครับและสามารถสร้างด้วยวัสดุที่เป็นอินดัสเทรียลดีไซน์รวดเร็วอย่างเหล็กและกระจกตัวอาคารครับจะต้องเป็นอาคารที่เป็นโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะแล้วก็เป็นสักของโครงสร้างที่เป็นสเกเลตันนะครับผมสเกเลตอลก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงกระดูกวางขึ้นไปเพื่อรับน้ำหนักได้นะครับดังนั้นจากวิธีคิดสำนักงานทั้งหมดของเขาครับก็จะพบว่าเขาเนี่ยมองอาคารสำนักงานและบ้านเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่ฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ใช้วัสดุในความที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่วางด้วยระบบคิดแบบสเกเลตอลคือวางโครงมันขึ้นไปแล้วก็คลุมมันด้วยกระจกนะครับดังนั้นลักษณะของเขาครับก็เลยเป็นอาคารแบบ skin and bones นะครับในยุคต่อมาครับผมเป็นยุคที่เขาโด่งดังเรื่อยงานเขาก็ไม่ได้อยู่แค่ชิคาโกหรืออิลลินอยส์ละนะครับมาสร้างอาคารที่เป็นไอคอนิกแล้วก็คือซีแกรมบิลดิ้งนะครับอาคารหลังนี้เขาได้ทำงานร่วมกันกับฟิลิปจอห์นสันนะครับแล้วก็ทำต้นแบบของอาคารสำนักงานใหม่ขึ้นมาโดยการที่อย่างที่เราเข้าใจก็คือนิวยอร์กครับเป็นกริดนะครับเป็นระบบตารางหมดเลยแต่ไม่เคยมีใครที่จะร่นอาคารขึ้นมาเพื่ออาคารมีพื้นที่ที่ชมความงามนะครับดังนั้นอาคารเนี่ยเลยเป็นต้นแบบที่เหมือนกับเขาเวลาออกแบบผัง
ของบริเวณเนาะเขาก็จะมองอาคารเป็นระบบกริดนะครับระบบการปูหินด้วยระบบหินชุดไหนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวางพื้นที่เป็นจังหวะเพื่อให้เกิด floor space ซึ่งการวางระบบตึกสูงครับเลยทำให้เกิดการวางระยะร่นใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้อาคารเกิดการสูงและระยะร่นตรงนี้แหละมันเลยกลายเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เลยกลายเป็นกฎหมาย Open Space Ratio ของเมืองนิวยอร์กนะว่าตึกสูงทุกตึกเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างตึกเสียบใกล้ๆกันได้ละแต่ต้องมีระยะร่นห่างจากกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเห็นความงามของอาคารด้วยนะครับตัวซีแกนบิลดิ้งครับก็เป็นตัวอาคารที่สร้างเนี้ยบมากๆมีเซตแบ็กที่เปิดให้เกิดพื้นที่สาธารณะนะครับอย่างสวยงามนอกจากนั้นแน่นอนครับก็ใช้หินอ่อนตัดมาวางเสียบไว้ความงามของวัสดุที่แท้จริงก็ได้ถูกปรากฏขึ้นนะครับเส้นครีบตั้งของเคอร์เทนวอลบนกระจกที่บางๆทำให้อาคารนี้เนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็สง่างามมากๆนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาบาร์เซโลน่าแชร์มาใช้อีกนะครับเต็มอาคารไปหมดเลยเนาะดูจากผังครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารเนี่ยวางผังเสาอย่างคลีนสวยงามแล้วก็มีกล่องเนาะสีกล่องนะครับผมที่เป็นคอของการวางโครงสร้างดันขึ้นไปครับการดันขึ้นไปนะครับเป็นการฝากไอบีมเนาะหรือโครงสร้างเสาตัวรูปตัวเอชนะครับขึ้นไปโดยเนียบเนียนไปกับผนังของอาคารจึงทำให้เราเห็นตัวสถาปัตยกรรมเนียนไปกับโครงสร้างอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันเนื่องจากวิธีคิดเคสนะครับแล้วก็วิทยาศิลปวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันนะครับดังนั้นทําให้อาคารนี้เนี่ยมันคลีนและมันถูกวางจังหวะอย่างถูกต้องตามระบบคณิตศาสตร์แล้วก็ระบบวิศวกรรมนะครับและนี่แหละครับอาคารนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฟิลิปจอห์นสันเนาะมาเขียนหนังสือครับผมแล้วก็อธิบายสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่1922ว่าลักษณะเหล่านี้แหละมันเป็นลักษณะที่ใช้อิทธิพลของคิวบิซึมใช้อิทธิพลของนีโอพลาสติกซิซึมมาขึ้นออกแบบอาคารที่ตรงไปตรงมาสะท้อนการผลิตแบบอุตสาหกรรมนิยมแล้วก็สิ้นเปลืองที่สุดแล้วก็ให้มันมีความบริสุทธิ์ของพื้นที่ซึ่งอันนี้แหละครับมันเลยเป็นคอนเซปต์และถูกเรียกและวิพากษ์มันทั้งหมดว่านี่แหละคือ international style นะครับผมซึ่ง international style ก็เลยถูกบัญญัติขึ้นนะครับว่าเป็นรูปแบบที่สถาปนิกสมัยใหม่ถูกใช้กันแล้วก็เป็นสถาปนิกที่ใช้ร่วมกันผ่านแนวคิดสมัยใหม่นะครับไปกันต่อนะครับผมโอเคครับดังนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนปัจจัยแนวคิด The Small God is in Detail ของมิฟาโลที่ชัดเจนแล้วเป็นสิ่งที่มิฟาโลได้ให้สัมภาษณ์แล้วพูดคำนี้ย้ำชัดๆแล้วก็ถูกนำเสนอเป็นวรรณกรรมในหนังสือ New York Times ในปี1969นะครับหลายคนนักศึกษาหลายคนคิดว่า It is Small มันคือ Minimal Art แต่ความจริงแล้ว Minimal Art มันก็มีต้นทุนมาจากเอ็ดสมอลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาตั้งแต่โรเบิร์ตบราวนิงเลยแล้วก็เอ็ดสมอลจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมินิมอลอาร์ตขนาดนั้นมินิมอลอาร์ตเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะเนาะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของปี1960นะครับแล้วก็ชัดเจนในปี1970พูดถึงศิลปะของชนชั้นกลางแล้วก็การอยู่กันนะครับผมบนเมืองแล้วที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนั้นจังหวะและความโล่งแบบเนี้ยมันสะท้อนถึงความงามของชีวิตในรูปแบบหนึ่งนั้นมินิมอลอาร์ตเนี่ยมันยังไม่มานะครับเราครึ่งหลังเราจะมาเรียนกันว่ามินิมอลเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบไหนนะครับผมทีนี้เขาก็ได้กลับไปเยอรมันครับได้กลับไปสักทีนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายนะครับผมเขาได้ไปออกแบบพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับหรือว่า Neue Neue National Gallery หรือว่า Newแกลเลอรี่เมืองนะครับแกลเลอรี่แห่งชาติเนาะขึ้นมานะครับโดยที่อาคารแบบนี้ครับถูกคิดง่ายๆเลยโดยการสร้างอาคารที่มันเป็นโครงอาคารนะครับผมโดยที่ไร้เสาแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ทรงจัตุรัสครับแล้วก็วางมันด้วยหลังคาที่สีดำเนาะที่มันเป็นโครงสร้างอย่างแข็งแรงครับแล้วก็วางมันลงไปนั้นพอเข้าไปเนี่ยเหมือนอาคารไม่มีเสาเลยนะครับแต่ความจริงแล้วระบบและกลไกของโครงสร้างเนี่ยมันเป็นระบบกลไกของหลังคาแล้วก็ฝากอยู่กับโครงสร้างที่มันคลีนแล้วก็หลบอยู่ในดีเทลต่างๆมากมายนะครับในนั้นแผ่นหน้าสี่แผ่นหน้าที่เป็นตัวล็อกโครงสร้างที่ค้ำหลังคาประกอบกับโครงกระจกที่เป็นเคอร์เทนวอลรอบๆข้างเนี่ยถ้าอาคารแบบเนี้ยมันโปร่งโล่งมากๆนะครับเป็นอาคารที่ดูในนอกเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนฉีกทำลายความเป็นมิวเซียมออ
ออกไปเลยนะว่าดูเซียมเนี่ยมันจะต้องทึบหรือหนาตันแล้วก็รักษาคุณค่าข้างในได้แต่อันนี้คือให้มิวเซียมมันสว่างโล่งแล้วก็โปร่งมากๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในแนวของการวางไฟวางฝ้าครับเขาเพิ่มดีเทลเป็น LED ในปัจจุบันนะแล้วก็ LED เนี่ยก็จะไหลไปตามเส้นของการวางแนวไฟข้างบนนะครับอย่างสวยงามทีเดียวแต่แน่นอนครับงานชิ้นนี้เนี่ยก็ถูกใช้เนาะเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มากมายครับในยุคหลังครับในปลายศตวรรษที่20เนาะศิลปินที่ชื่อว่าวานิซ่านะครับผมวานิซ่าเนี่ยเอาผู้หญิงทั้งหมดนะครับผม100คนนะครับในอายุระหว่าง18ถึง15ปีเนี่ยไปยืนแก้ผ้าอยู่ในงานนี้ครับทำไมต้องทำแบบนี้ครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าในปี2005ครับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มันพบเลยว่าอาคารที่มันคิดสกินแอนด์โบนเนี่ยมันเป็นสกินแอนด์โบนของผู้ชายแล้วมันไร้หัวใจเหลือเกินสถาปัตยกรรมมันกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสร้างอุดมคติจนเกินไปมันไม่สัมพันธ์กับคนเลยมันเหมือนกับจับคนแก้ผ้าไร้หัวใจมีแค่กระดูกกับผิวหนังดังนั้นสิ่งที่วานิซ่าครับต้องการนำเสนอในเทศกาลที่เรียกว่า VB55ก็คือว่าร่างกายของมันมีมากกว่านั้นนะมันมีเส้นโค้งมันมีเส้นเคิร์ฟผู้หญิงก็เป็นส่วนหนึ่งของการสถาปัตยกรรมด้วยดังนั้นความงามที่มันถูกลดทอนหรือความเป็นจริงที่มันถูกทอนไปจนเหลือแค่โครงแบบนี้ครับโครงแบบนี้มันกลายเป็นอุดมคติจนเกินไปแล้วมันตัดขาดความงามชุดอื่นออกไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจมิเวโลกันว่ามิเวโลเนี่ยจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนางานจากความงามของโครงสร้างไปสู่การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า skin and bone ที่เป็นโครงเหล็กและกระจกเนาะดังนั้น skeleton structure เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มิสสนใจนะครับแต่ว่าสร้างมันอย่างปราณีตแล้วก็หลบมันอยู่ภายใต้พื้นที่ที่เปิดโล่งกว้างนะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือ flow of space เป็นวิธีคิดที่ทำให้เขาเกิดการเชื่อมต่อของ space อย่างน่าสนใจนะครับดีเทลต่างๆที่เขาออกแบบเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าอาคารเขาเนี่ยไม่มีความหมายนะแต่ความหมายของเขาเนี่ยมันดันกลายเป็นวิธีคิดจากเขาคนเดียวครับดูจากเก้าอี้ต่างๆเราจะเห็นว่าเก้าอี้ของเขาจะใช้ซ้ำเยอะและเป็นเก้าอี้ที่ผลิตแบบบาวเฮาส์แล้วก็คือใช้โครเมียมใช้เหล็กแล้วก็ใช้หนังนะครับผมเพื่อตอบโจทย์ของคนหมู่มากแต่มิเวโลครับก็ในช่วงท้ายเนาะเราก็จะเห็นได้ว่ามิเวโลเนี่ยนำเสนอแนวคิดผ่านตัวเองเป็นหลักคือว่าทุกๆปรัชญาการคิดของเขาเนี่ยถูกใช้ในอาคารทุกประเภทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศแกลเลอรี่สำนักงานโดยการคิดแบบนี้ครับมันคิดด้วยระบบกริดเป็นระบบโครงสร้างมากสร้างระบบกริดขึ้นมาทั้งระบบผังใหญ่ในระบบของการออกแบบผังบริเวณมาในระบบของผังเล็กก็คือระบบอาคารแล้วก็ระบบกริดในการวางเฟอร์นิเจอร์ในวางหินต่างๆและแม้กระทั่งระบบที่เป็นระบบกริดในระบบของโครงสร้างครับดังนั้นเราจะเห็นแล้วว่ามิเวโลเนี่ยมีการออกแบบในลักษณะที่มันตายตัวแล้วและงานของเขาครับก็จึงมีลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ทำซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาคารสองหลังนี่นะครับที่เพื่อนพูดเนาะก็คือว่าอาคารที่เป็นต้นแบบก็คือฟานสนเฮาข้างล่างนะครับและอาคารที่ฟิลิปจอนสันเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไอเดียไปสร้างก็คือเดอะกลาสเฮาส์เนี่ยก็เห็นได้ว่าสองอาคารเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันเลยตัวตนของผู้อยู่ไม่ปรากฏตัวตนของสถานีก็แทบจะไม่รู้เลยว่าใครกันแน่เป็นคนออกแบบดังนั้น Let it small God's in detail เนี่ยสวยเนียบปราณีตแต่คำถามคือเราลดทอนทุกอย่างจนความว่าคนเหลือแค่กระดูกกับผิวหนังเท่านั้นหรือเปล่านะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและช่วงท้ายครับอาจารย์ก็อยากจะพูดถึงศิลปินเนาะดีไซเนอร์แล้วก็อาร์คิเทคคนนี้ครับก็คือวิร์จิลอัลโบที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่วิร์จิลอัลโบครับเป็นผู้ที่สนใจศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมในยุครื้อสร้างดีคอนสตรัคชั่นเขาเนี่ยเล็งดีคอนสตรัคชั่นไปสู่แนวคิดของมิเวโลอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเรียนสถาปัตย์ที่คาวฮอเขาสึกว่าคาวฮอเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่เหมาะสมที่จะเรียนเลยเพราะเขาไม่ได้เรียนสบายเลยและเขาเหมือนอยู่ในภายใต้ของการกำหนดสุนทรียะของมิสแหละว่ามันต้องอินเทอร์เนชั่นแนลสไตล์คือในนอกเหมือนกันความโปร่งโล่งความไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือความงามที่ดีแต่ความจริงแล้วเขาลดทอนสิ่งต่างๆออกไปจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่เข้าใจความแตกต่างและไม่สามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่มันหลากหลายได้ดังนั้นในฐานะคนนำเขาเนี่ยเขาจึงไปใช้อาคารอย่างไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าความงามมันถูกกำหนดให้มันตายตัวเกินไปนะครับจากนั้นเนี่ยใน
ช่วงปี2017-18เนาะก่อนที่เขาจะทำคอลเลกชันในปี2021นะครับที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองกับแนวคิดใหม่ๆเนี่ยเขาก็ได้กลับไปที่ฟานส์วอร์ธเฮาส์นะครับซึ่งเป็นงานของวิมานโลเนาะแล้วก็ไปพินิจวิเคราะห์อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ครับอะไรคือสิ่งผิดพลาดของสมัยใหม่กันแน่นะครับสิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าคําถามเขาสนใจคําถามที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายว่าทําไมอาคารในและนอกมันถึงต้องโปร่งทําไมความหมายของอาคารมันถึงทรุดทรแค่นี้นี่คําถามเลยครับมันเลยทําให้เราสามารถสร้างคําตอบได้มากกว่าชุดเดียวเพราะว่ามิสซาโลเนี่ยมีคําตอบชุดเดียวให้กับอาคารทุกๆหลังใช่ไหมครับแต่ตัวเวอร์จิลอาบอบอกว่าเราต้องถามมันทุกอย่างครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างอื่นไม่ได้คำถามนะครับจะทำให้มิสซาโลเอางานของเวอร์จิลอาบอครับเอางานของมิสซาโลออกมาถอดความหมายและเอามาใช้ใหม่อย่างน่าสนใจผ่านแฟชั่นคอลเลกชันนะครับในคอลเลกชันหลุยส์วิตตองใน Fall Winter ปี2021เนาะอย่างที่ฉันบอกคือแฟชั่นโชว์ชุดนี้เป็นดิจิตอลรันเวย์นะครับผมก็คือฉายแล้วก็ให้ทุกคนดูที่บ้านได้แต่ที่น่าสนใจคือฉากหลังครับเขาถอดบาร์เซโลนาพาวิเลียนออกมาเป็นฉากประกอบรันเวย์เนาะแล้วก็ให้คนดำครับแล้วก็คนวิกฤตต่างๆเนี่ยออกมาเดินแบบกันที่น่าสนใจก็คือในเดือนที่เขาจัดเนี่ยเป็นช่วงของการประท้วง Black Lives Matter เนาะดังนั้นการเริ่มต้นแฟชั่นโชว์เนี่ยก็จะให้แร็ปเปอร์ครับมาพูดแบบพูดถึงชื่อคนดำที่ตายและสูญเสียไปในระบบของของอเมริกาแล้วที่มันไม่เท่าเทียมกับระบบตำรวจระบบของการคุรีต่างๆครับก็และการ harassment คนดำต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเขาก็เล่าแร็ปชื่อคนดำไปเรื่อยคนดำไปเรื่อยจนกระทั่งพูดจนจบคนที่เสียชีวิตจากmovement Black Lives Matter นะแล้วก็ Black Lives Matter ต้องการประท้วงให้รัฐแล้วก็ตำรวจเนี่ยสร้างความเท่าเทียมกันให้กับคนดำนะครับพอพูดจบปุ๊บแร็ปเปอร์ก็หันมาใส่หน้ากล้องแล้วบอกว่าชื่อยังเรียกต่อไปและชื่อต่อไปอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักก็ได้นะครับจากนั้นแฟชั่นโชว์ก็เดินขึ้นมาครับแต่แฟชั่นโชว์ชุดนี้ครับมันสะท้อนถึงความสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกันสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ผสมอยู่กับความเป็นสมัยใหม่คนดำและวัฒนธรรมที่ผสมกันครับนี่แหละคือความงามของมนุษย์เนาะและสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขามอกอัพเสื้อผ้าที่เป็นตึกที่เป็นต้นทุนของความมันสถาปัตย์สมัยใหม่ครับก็คือเมืองฝรั่งเศสแล้วก็เมืองชิคาโกที่เต็มไปด้วยตึกสูงแล้วก็ตึกที่มีความงามแบบสมัยใหม่แต่ความมันสมัยใหม่เนี่ยมันดัดติดกับดักของรูปแบบดังนั้นรูปแบบหรือสไตล์นี่แหละทำให้อาคารมันเป็นอาคารที่ทำซ้ำแล้วก็เหมือนกันไปหมดทำให้ตัวอาคารไม่สามารถถ่ายทอดความเป็นอื่นได้และความหลากหลายของวัฒนธรรมได้จบครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมที่อาจารย์อยากจะนำเสนอแล้วก็คลี่คลายเกี่ยวกับ The Small God is in the Detail นะครับคาบหน้าครับเราจะไปสู่คาบสุดท้ายของเทอมนี้ของครึ่งเทอมแรกเนาะก็คือโดยไอคานในวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งก็กลับไปเรียนออนไลน์ไปกลับไปเรียนออนไซต์นะครับผมที่เลคเชอร์3เหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากจะเช็คชื่อนะครับไปเช็คชื่อได้ใน Facebook นะครับอาจารย์จะตั้งโพสต์ไปแล้วก็ให้ทุกคนไปคอมเมนต์พร้อมชื่อนักศึกษาเหมือนเดิมนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันวันพฤหัสนี้ครับผมบ๊ายบายครับ